กำลังใจสำคัญจิราภรณ์ปลื้มโพนายกรัฐมนตรีอิงคะแนนนิยมพุ่งเชื่อประชาชนพอใจแจกเงินหมื่นการเมืองวันที่30กันยายน2567 13:27 นจิราภรณ์ชี้ผลโพนายกรัฐมนตรีอิงคะแนนนิยมพุ่งนำโด่งอันดับหนึ่งเป็นกำลังใจให้คนทำงานเชื่อแจกเงิน 10,000 ประชาชนพึงพอใจผลงานรัฐบาลเมื่อวันที่30กันยายน2567นางสาวจิราภรณ์สินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่เศษ3ส่วน2567ของนิด้าโพที่ระบุว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งว่าแรงสนับสนุนของประชาชนสำคัญให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการแต่รัฐบาลได้มุ่งมั่นฝ่าฟันปัญหาและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ซึ่งหลายนโยบายมีความคืบหน้าอย่างมากอาทินโยบายเรือธงเงิน 10,000 บาทเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ระดับชุมชนการพักหนี้เกษตรกร3ปีการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการขยายโครงการ30บาทรักษาทุกที่ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มกราคม2568รัฐบาลได้เดินหน้าสานต่อนโยบายการทูตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยการยกระดับหนังสือเดินทางไทยเร่งเจรจาวีซ่าฟรีดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติจากการลงทุนโดยตรงของบริษัทต่างชาติภายในประเทศซึ่งช่วยสร้างงานให้กับชาวไทยตลอดจนได้มีการผลักดันร่างงบร.บ.อากาศสะอาดเพื่อเร่งแก้ปัญหา PM 2.5ที่กระทบต่อสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศผลการสำรวจที่ส.แพทองธารได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งเป็นผลจากการสำรวจความเห็นของประชาชนที่ยังไม่รวมกระแสตอบรับจากประชาชนต่อนโยบายเรือธงเงิน 10,000 บาทฟื้นเศรษฐกิจที่เริ่มดำเนินการในวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าผลของการแจกเงิน 10,000 บาทสู่มือพี่น้องประชาชนให้ได้จับจ่ายใช้สอยจะทำให้เศรษฐกิจหลังจากนี้ถูกกระตุ้นตั้งแต่ระดับฐานรากให้กลับมาคึกคักอีกครั้งและจะมีการต่อยอดด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่จะช่วยสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในระยะยาวเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนพอใจในผลงานของรัฐบาลที่นำโดยนางสาวแพทองธารอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการสำรวจผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนนกย.02567ของส่วนดุสิตโพที่พบว่านโยบายเงิน 10,000 บาทเป็นผลงานเด่นของรัฐบาลที่ประชาชนกว่าร้อยละ61ชื่นชอบตามมาด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการตรึงราคาก๊าซหุงต้มต่ออีก3เดือนซึ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เป็นรัฐบาลและจะได้มีการดำเนินการเพื่อสานต่อความสำเร็จต่อไปผลการสำรวจความนิยมดังกล่าวถือเป็นกำลังใจที่มีค่าจากพี่น้องประชาชนแต่ไม่ว่าจะมีการสำรวจความนิยมหรือไม่ก็ตามขอยืนยันว่ารัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีแพทองธารก็จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
ซึ่งดิฉันและคณะรัฐมนตรีทุกท่านจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มความสามารถเพื่อแก้ไขปัญหาทุกร้อนของประชาชนต่อไปนางสาวจิราพรกล่าวทิปบัวสุดต้านประเดิมพ่ายปิงปองไชน่าสแมชกีฬาวันที่30กันยายน2567 16:14 น.การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการไชน่าสแมช2024 Presented by Song Hui Life ที่ฉีจิงชานชูกังพักกรุงปักกิ่งประเทศจีนระหว่างวันที่26กันยายน -6 ต.ค. 67มีนักกีฬา238คนจาก48ประเทศตบเท้าเข้าร่วมชิงเงินรางวัลรวม2ล้าน US ดอลลาร์สหรัฐหรือ64,740,000 บาทด้วยกันโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่งสามสาวผู้เล่นตัวหลักทีมชาติทิพย์อรวรรณภารนังหญิงสุธาสินีเสวตบุตรและบัวจินนิพาเสวตบุตรเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันล่าสุดสองสาวทีมชาติไทยออกสตาร์ทการแข่งขันในประเภทหญิงเดียวโดยทิพย์อรวรรณภารนังตบสาวมืออันดับ36ของโลกประเดิมสนามในรอบเมนดรอ64คนพบกับซากุระโมริมืออันดับ40ของโลกจากญี่ปุ่นทว่าเป็นทางมือตบจากแดนปลาดิบที่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเหลือร้ายไล่ต้อนเอาชนะอรวรรณขาด 3-0 เกม 11-2ส่งให้ลูกเด้งสาวไทยหยุดเส้นทางแข่งขันไว้เพียงรอบ64คนนี้ด้านอีกหนึ่งสาวไทยบัวจินนิพาเสวตบุตรตบสาวมืออันดับ116โลกต้องประเดิมในรอบคัดเลือกก่อนเนื่องด้วยอันดับแรงกิ้งโลกยังไม่ถึงเกณฑ์เช่นพวกพี่ๆลงสนามปัทยางยี่หยันมืออันดับ68ของโลกจากเจ้าบ้านจีนโดยรูปเกมนั้นทางจินนิพาพยายามสู้เต็มที่และสามารถเรียกคะแนนจากฝั่งเจ้าถิ่นได้เช่นกันแต่สุดท้ายแล้วยังเป็นทางมือตบจากจีนที่ตีได้แน่นอนกว่าไล่เก็บสาวไทยทีละเกมก่อนยางยี่หยันจะเอาชนะจินนิพาไป 3-0 เกม 11-8 11-3 11-6 บัวจินนิพาตกรอบไปอีกคนส่งผลให้นักกีฬาไทยยังเหลือลุ้นในรายการนี้อีกเพียงคนเดียวคือพี่ใหญ่ในทีมชาติหญิงสุธาสินีเสวตบุตรมืออันดับ53ของโลกที่จะลงประเดิมแมตช์แรกในรอบ64คนพบกับอีอึนเฮมืออันดับ52ของโลกจากเกาหลีใต้ในช่วงดึกของวันที่30กันยายน67ภูมิธรรมเผยติดต่อพลเอกพิสารให้ไปขึ้นศาลรับเหตุคาร์บอมโยงคดีตากใบการเมืองวันที่30กันยายน2567 10:43 น.ภูมิธรรมเผยติดต่อพลเอกพิสารให้ไปขึ้นศาลก่อนคดีตากใบหมดอายุความรับเหตุคาร์บอมเมื่อคืนมีความเป็นไปได้สัมพันธ์คดีดังเมื่อวันที่30กันยายน2567ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอผส.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุคาร์บอม
ใกล้กับบ้านพักของนายอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสว่าได้รับรายงานเมื่อเช้านี้ขณะนี้ทางพื้นที่พยายามแก้ไขปัญหาอยู่มีการซีลเขตเทศบาลทั้งหมดประกาศให้ประชาชนที่เข้าออกให้ระมัดระวังถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรเข้าและให้พกบัตรประชาชนด้วยเพื่อจะตรวจสอบโดยทุกฝ่ายพยายามทำงานอย่างเต็มที่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดต่างๆได้ด่วนคาบอมถล่มเดือดตูมสนั่นตาใบทหารโดนสะเก็ดระเบิดเจ็บ2นายเมื่อถามว่าเหตุเกิดที่อำเภอตากใบคนก็จะไปโยงกับคดีตากใบที่ใกล้จะหมดอายุความซึ่งอาจเป็นเงื่อนไขให้สร้างสถานการณ์ในการกดดันนั้นนายภูมิธรรมยอมรับว่าก็เป็นได้อยู่แล้วเพราะคดีตากใบตอนนี้เป็นคดีที่กำลังอยู่ในความสนใจของทุกส่วนเนื่องจากคดีจะยุติวันที่25ตุลาคมนี้แต่เรื่องนี้ก็ต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้รับการพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลซึ่งส่วนตัวก็อยากให้ทุกอย่างจบในศาลเพื่อให้มันสิ้นสุดแต่เรื่องนี้ก็ไม่ทราบว่าแต่ละคนมีเหตุผลอะไรเจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามแต่คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้ามาส่วนเราจะทำอะไรได้มากแค่ไหนก็ไม่อาจไปละเมิดส่วนบุคคลได้ว่าเขาอยู่ที่ตรงไหนแต่ก็พยายามสืบหาเพื่อส่งข่าวซึ่งตอนนี้ก็ส่งข่าวไปว่าถ้าเป็นไปได้ก็มาทำให้มันจบเมื่อถามว่าหมายถึงการติดต่อไปยังพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.และอดีตแม่ทัพภาคที่4ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าก็ติดต่อได้ตามบ้านเลขที่เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ความเป็นจริงของแต่ละคนซึ่งตอนนี้ยังถือว่าพลเอกพิสารยังบริสุทธิ์อยู่